ภาษาดินวันนี้เสนอคำว่าซุปเปอร์พอดอซองที่ฉันพูดถึงซุปเปอร์พอดอซองเนี่ยนะก็คือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถย่อยสลายโปรตีนไขมันแล้วก็ขณะย่อยสลายนี่ก็ลดกลิ่นเหม็นด้วยที่จริงนะเป็นจุลินทรีย์ตั้ง5สายพันธุ์ที่ฉันอยากจะบอกให้รู้ว่าเขาเก่งเพราะว่าจุลินทรีย์พวกนี้นะเขาก็เป็นพวกยีสต์ผลิตแอลกอฮอล์และก็กรดอินทรีย์แบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติกแบคทีเรียที่ย่อยสลายโปรตีนแบคทีเรียที่ย่อยสลายไขมันแล้วก็เป็นแบคทีเรียที่ละลายอนินทรีย์ฟอสฟอรัสเวลาที่เราใช้สารเร่งในการหมักก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยใช้ประโยชน์จากของเสียแล้วของที่ไม่มีประโยชน์อย่างเช่นพืชผักผลไม้หรือว่าจะเป็นหอยเชอรี่หรือว่าจะเป็นเศษปลาเราก็เอามาหมักหมักแล้วเราก็จะได้สิ่งที่มีคุณค่าสำหรับพืชในแง่ธาตุอาหารอาจจะได้ไม่มากนักแต่ว่าในแง่ของการที่จะได้ฮอร์โมนแล้วก็กรดฮิวมิกแล้วก็สิ่งที่มีประโยชน์อีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นอย่าลืมถ้าเผื่อว่ามีเศษสิ่งเหลือใช้ทั้งหลายเหล่านี้เราก็ใช้สารเร่งซูเปอร์พอดอซองวิธีการที่จะได้มาเราก็ไปที่สถานีพัฒนาที่ดินหรือกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็เขาก็จะแจกฟรีเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะสารเร่งซุปเปอร์พอดอซองถ้าหากว่าดินมีปัญหาอย่าลืมปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน